สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สอ,อสอลุยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยพร้อมใช้ในปี67ค่ะสอดรับมาตรฐานอาชีพระดับสากลและความต้องการของตลาดแรงงานโดยการวิเคราะห์ประเภทวิชากลุ่มอาชีพและสาขาวิชาค่ะ นายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรสอ,อสอพร้อมด้วยผู้แทนจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน านายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการพัฒน,นาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสหมวดวิชาสมรรถนะแกลนกลางและหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรถนาวิชาชีพพื้นฐานซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้พัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการวิเคราะห์ประเภทวิชากลุ่มอาชีพและสาขาวิชาจากอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3และข้อเสนอจากคณะอนุกรมกรม การร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจำนวน33กลุ่มอาชีพโดยผลที่ได้สามารถแบ่งกลุ่มอาชีพได้37กลุ่มอาชีพซึ่งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน67สาขาวิชาและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน109สาขาวิชาโดยกลุ่มสมรรถนะแกนกลางจำนวน6กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชาสังคมศึกษาและกลุ่มวิชาสุขศึกษาและภลลศึกษาสำหรับหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานจำนวน12ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเภทวิชาคหากรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทวิชาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกและประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อไปว่าการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะประกาศใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โดยจะเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพทั้งในประเทศและระดับสากลส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประโยชน์ในการเทียบคุณวุฒิการศึกษากับระดับ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ